กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะหัวข้อวันนี้หัวข้อที่2ที่เราจะคุยกันนะคะเป็นเรื่องของบรรยากาศการเมืองหลังจากที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตหัวหน้าพรรคไทยรักไทยปัจจุบันเป็นดาวฤกษ์ของเพื่อไทยไปที่จังหวัดปทุมธานีนะคะในวาระการบวชของนายกเบี้ยวไม่ใช่นายกเบี้ยวลูกนายกเบี้ยวน้องสสเพื่อไทยน้องพีชอะไรใช่ไหมไม่รู้จำไม่ได้ทำไมต้องละเอียดอ่ะและการไปงานบวชนั้นไม่สำคัญเท่าคำที่พูดเกี่ยวกับตัวเองครับเนื้อหางานบวชไม่ได้อยู่ในเนื้อข่าวเท่าคำที่พูดถึงบ้านในป่าใช่ครับอาจารย์ศิโรจน์เริ่มค่ะก็ตามที่คุณจอมขวัญได้กล่าวไปนะครับนั่นก็คือการปรากฏตัวของอดีตนายกทักษิณชินวัตรที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใน2ทศวรรษที่แล้วนะครับพรรคไทยรักไทยเคยชนะยกจังหวัดนะครับถึงขั้นที่เคยมีอดีตส.ส.จากนามสกุลเดียวกันยกจังหวัดในยุคที่คุณทักษิณยังเป็นนายกอยู่นั้นคุณทักษิณได้กลับไปปรากฏตัวอีกครั้งแล้วก็ได้มีการกล่าวพาดพิงถึงบุคคลสำคัญทางการเมืองคนหนึ่งที่คุณทักษิณอดีตนายกอ้างว่าเป็นบุคคลซึ่งอยู่เบื้องหลังความวุ่นวายทางการเมืองโดยคุณทักษิณนะครับได้ใช้ชื่อพาดพิงในส่วนของบุคคลท่านนั้นนะครับว่าเป็นคนที่อยู่ในบ้านป่าเวลาอ่านข่าวต้องมีในส่วนและเรื่องของอะไรที่เขาไม่เข้าใจเพราะในส่วนของคุณทักษิณก็ได้มีการพาดพิงถึงในส่วนของคนที่อยู่บ้านป่าว่าเป็นคนที่อยู่ในส่วนของเบื้องหลังความวุ่นวายทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อผู้สื่อข่าวพยายามถามจากสอบถามจากนายทักษิณนะครับว่าบุคคลที่อยู่ในป่าคือใครปรากฏว่าคำตอบที่ได้รับคือนายทักษิณบอกว่าไม่รู้ว่าบุคคลที่อยู่ในป่าคือใครสร้างความชงนงนงายให้ผู้สื่อข่าวจำนวนมากที่ถือไมโครโฟนอยู่ว่าในเมื่อนายทักษิณได้ระบุว่าบุคคลซึ่งอยู่ในบ้านป่ารอยต่อคือผู้ก่อความวุ่นวายแต่ทำไมนายทักษิณถึงไม่กล้าระบุว่าบุคคลผู้นั้นเป็นใครโอนครั้งละ50บาทให้ไปต่อแบบนี้โอนครั้งละ500ให้หยุด โอ้อินดี้โอนคุณอินดี้โอนคุณอินดี้โอนขอบคุณค่ะขอซีเรียสฟิลนักข่าวจริงๆสัก10นาทีขอบคุณค่ะก็คือเวลาอ่านข่าวแบบนี้เนาะเราก็มาเคยแบบคือมันจะคือพอมันเป็นคุณทั้งสิ้นเป็นศูนย์กลางของข่าวมันจะได้ฟิลแบบประมาณย้อนไป10 20ปีเนาะเพราะฉะนั้นคือตอนนั้นเราก็ยังแบบไม่ค่อยคุ้นกับไม่ค่อยขอบคุณทางขอบคุณครับเอาไปซื้องบบึกอ่ะเข้าเรื่องถึงมั้ยนะไม่เดี๋ยวถึงสิงหาคมนะคือโค้ดอยู่ถึงสิงหาค่ะโค้ดอยู่ถึงสิงหากลับเข้าสู่เนื้อหาข่าวเมื่อกี้ออกไปไหนนะไปวิ่งเล่นก็คือสิ่งที่คุณทักษิณพูดครับจะบอกว่าคนจับตาแม้กระทั่งคุณทักษิณต้องมั่นใจใช่ไหมถึงไปปทุมใช่เพราะตอนก่อนหน้านั้นหายไงเป็นโควิดเป็นโควิดต้องไปอาการไม่ไปหายไปจากข่าวเพราะเป็นโควิดแล้วก็โผล่วันแรกไปนวดเลยแต่หายจากโควิดแล้วก็เลยมาเป็นข่าวใช่ใช่แล้วก็เป็นข่าวมั่นใจผมไปแน่เจอกูเจอกันแน่เดี๋ยวเขาไม่ได้พูดเจอกูเจอกันแน่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 เพราะว่าวันที่โผล่วันแรกหลังจากหายเนี่ยคือไปนวดพอไปนวดหน้าร้านนวดเนี่ยเป็นการนวดที่พิสดารเนี่ยนะครับคุณจอมขวัญทราบไหมครับว่าเกิดอะไรเพราะอดีตนายกท่านไปที่ร้านนวดนะครับผู้สื่อข่าวไปรอกันเต็มถ่ายรูปได้หมดผมก็ไม่รู้ว่านักข่าวเนี่ยรู้ยังไงว่าท่านนายกจะไปนวดขอโทษไม่ใช่ท่านนายกนะครับท่านอดีตนายกจะไปนวดแล้วก็ถ่ายแล้วทีนี้ปรากฏว่าอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมพอคุณทักษิณนะครับในทีวีต้องเรียกว่านายทักษิณนะครับพอนายทักษิณพอนายทักษิณไปปรากฏว่าผู้สื่อข่าวก็ถามนายทักษิณว่าตกลงจะไปปรากฏตัวไหมนายทักษิณเขาบอกอย่างนี้ครับคุณจอมขวัญบอกว่ายังไม่ขอตอบเดินหนีทันทีเลยกลายเป็นชนวนของคำถามว่าตกลงเนี่ยนายทักษิณจะไปที่ศาลในวันที่18หรือเปล่าพอถึงวันรุ่งขึ้นไปปทุมนายทักษิณบอกเลยว่าไปแน่เลยมีการวิเคราะห์กันในหมู่นักวิเคราะห์ว่ามั่นใจไปแน่คือสู้คำถามนักข่าวใช่สู้กล้องถูกก็เลยคาดกันว่าคงมั่นใจใช่ครับว่าน่าจะได้ประกันใช่ในวันที่18อีกแล้วดาวเคลื่อนใช่18นี่ก็วันนี้เท่าไหร่นะวันที่12 12 18ก็วันอังคารวันอังคารวันอังคารหน้าโอ้ดาวเคลื่อนเออก็ในแง่ข่าวเนี่ยนะครับก็พอคุณทักษิณประกาศว่าพร้อมจะไปเนี่ยนะครับก็มีอดีตคนสนิทของคุณทักษิณครับคนนึงบอกว่าถ้านายบอกว่านายจะไปแบบนี้แปลว่านายมั่นใจว่าดีลมาแล้วใครวะ
บอกไม่ได้แหล่งข่าวแหล่งข่าวระดับมี WhatsApp กับนาย WhatsApp มี WhatsApp กับนายแหล่งข่าวระดับที่เคยเล่าให้ฟังคล้ายๆกับผู้บริหารช่องอาวุโสช่องนึงแถวๆวิภาวดีเคยเล่าให้คุณจอมขวัญฟังว่ามันมีรายกลุ่มๆนึงนะครับที่หลายคนอยู่แล้วอดีตนายกคนนึงเนี่ยลืมว่าตัวเองมายุ่งกับการเมืองในประเทศนี้ได้แล้วอดีตนายกคนนั้นอยู่ในกลุ่มด้วยนั่นแหละลายกลุ่มเดียวกันผมก็ได้ข้อมูลชุดเดียวกันคุณจอมขวัญคุณจำได้ไหมวันนั้นใครมาพูดกับคุณช่องนี้คุณจำได้ไหมคุณจำได้ไหมเขาคือใครที่มาพูดคุณอย่างนี้ช่องนี้เราพูดชื่อเขาได้หรอคะคุณไปกลัวอะไรเขาต่อยเซนเป้ประนดนั่นแหละครับนั่นแหละครับฉันนึกว่าเธอจะขานว่าพอฉันต่อยไตพกเออวะเซนเป้เลยเหรอวะโคตรเก่าเลยโอ้ไม่อะนั่นแหละเขาพูดอันนี้เราก็มีข้อมูลชุดเดียวกันคือว่ามันมีลายลึกลับห้องนึงนะครับซึ่งคนในพรรคเพื่อไทยเพียบเลยเธออยู่ด้วยป่ะวายเธอไม่ได้อยู่หรอกเธอเป็นส้มโลดนี่เราเคยอยู่ในกลุ่มนึงแล้วเธอออกมาหรือยังตอนหลังเขาจำได้ว่าเราอยู่พี่เตะมันออกมาเลยมันเอาพี่มาขายเนี่ยโอ้ยแล้วตอนในห้องนั้นในห้องนั้นเนี่ยมันที่สุดเลยนะชื่อคนที่อยู่เนี่ยนะถ้าบอกไปเนี่ยนะเอาสักชื่อนึงอย่านะเขาใช้ Twitter กันหลายคนเอาเหรอตัวตึงๆใน Twitter อยู่ในไลน์ห้องนี้เพียบเลยทำไมไม่เป็นนวดล่ะตัวตึงอ่ะ แต่มันทำให้คือถ้าอยู่ในไลน์ห้องนั้นเราจะได้เห็นเขาว่าจริงๆคนที่แสดงบทบาทต่างๆใน Twitter เขาเชื่อมโยงกับพรรคยังไงไงแต่ไม่บอกว่าพรรคไหนนะอาจจะหมายถึงประชาธิปัตย์ก็ได้อาจจะหมายถึงพรรคพี่โอก็ได้พี่โอ๋ล้มยุ่งกับกูจังเลยพักอะไรก็ได้อย่ายุ่งกับพี่โอ๋ได้ปะโอเคเพราะไม่ได้บอกว่าหมายถึงลายของพรรคเพื่อไทยนะครับบอกว่าลายของพรรคการเมืองหนึ่งคืออาจจะเป็นพรรคพี่โอ๋ก็ได้พรรคไทยศรีวิไลก็ได้นะครับที่เดี๋ยวยังมีอยู่ปะไม่รู้เพราะว่าล่าสุดพี่เต้ไปประชาธิปัตย์ใช่ไหมอย่านอกเรื่องแล้วพี่เต้ไปร้องด้วยนะร้องใครพี่เต้ไปร้องหนังอะไรนะหนัง breaking the cycle breaking the cycle หนังซึ่งพุ่งกลับไปเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศแล้วขณะที่บางกลุ่มโจมตีว่าหนังนี้กระจอกมีแต่คนที่แบบไม่รู้เรื่องดูไม่แต่ว่าใดๆก็แล้วแต่พี่เต้แบบไปลองให้สอบสอบเรื่องอะไรครับสอบเรื่อง Breaking the Cycle ที่บอกว่าอะไรนะม .116 ใช่ไหมพี่เต้อ่ะพี่เต้มงคลคิดมงคลเปิดประตูให้เป๊กหน่อยใช่เอาอีกวะไม่เออพี่เต้เออแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกก็คือมันก็เขาคิดว่าอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไปเถอะเออก็ไปสอบดูใช่ใช่ใช่เพราะว่าพี่เต้เป็นข่าวเสมอใช่ครับตอนนี้ไปอยู่ประชาธิปัตย์แล้วนะไปอยู่ประชาธิปัตย์โชคดีพี่เราออกมาแล้วเอาออกแล้วหรอไม่รู้ไม่แน่ใจซึ่งการพูดของนายทักษิณชินวัตรที่จังหวัดปทุมธานีอืมเทคค่ะไม่ได้สดก็ทำให้ถูกตีความได้ว่าอาจจะหมายถึงพลเอกประวิตรซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาเวลาให้สัมภาษณ์พาดพิงถึงกันและกันตลอดมาครับเพื่อนพูดตั้งยาวไม่ตอบคำให้เพื่อนหน่อยหรอฟังอยู่ครับ ครับก็เป็นอย่างที่คุณจอมขวัญได้กล่าวไปนะครับว่าคำพูดของนายทักษิณนะครับนี่เราเรียกว่านายเราจะโดนเกลียดไหมเอาตกลงเขาต้องพูดอย่างนี้เปล่าไม่รู้แต่คำว่านายมันไม่ได้หมายถึงนายแบบมิสเตอร์หมายถึงนายก็ได้นะนายอย่างเงี้ยนายใหญ่ซึ่งไม่ใช่สำหรับเธอหรอกเฮ้ยคนในพรรคเขาก็เรียกคุณทักษิณว่านายอ๋อหรอเพราะฉะนั้นเราเรียกคุณทักษิณว่านายเนี่ยคือเรียกตามคนในพรรคอ๋อนายอ่ะนายทักษิณนี่คือเรียกแบบนายใหญ่แทนคนในพรรคอ๋อนะครับแต่อย่างจอมขวัญเนี่ยคือนายนี่คือแบบไม่ให้เกียรติท่านไงท่านตำรวจเก่าท่านอดีตนายกไงหมายถึงจอมขวัญเรียกคุณน่ะคุณต้องเรียกว่าอดีตนายกคุณให้เกียรติเขาหน่อยเขาเป็นผู้นำประเทศคุณเคยทำความดีเท่าเขาหรือเปล่าไปเรียกเขานายเนี่ยเขาเป็นอดีตนายกนะครับเพื่อนเล่นเหรอจะเล่นน่ะอย่าคิดว่ามีพี่โอ๋คุมกบาลแล้วจะทำอะไรได้นะพี่โอ๋ของคุณเทียบกับนายเนี่ยสู้ได้ไหมแต่พี่โอ๋อยู่กับลุงป้อมครับนะครับเพราะกรณีของคุณทักษิณกับพลเอกประวิตรเนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นกรณีที่คุณทักษิณเนี่ยเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดศึกกับพลเอกประวิตรตรงๆนะครับอาจารย์ว่ารู้สึกมันทะเลทะล่าไหมไม่ทะเลทะล่านะครับคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนซึ่งคุณทักษิณเนี่ยมักจะถูกคนมองว่าเป็นคนซึ่งปากไวกว่าความคิด
รือพูดง่ายๆคือพูดแล้วค่อยคิดนะครับไม่ได้คิดก่อนพูดนะครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าคุณทักษิณเนี่ยคิดก่อนพูดนะครับเพราะว่าจังหวะจากคนในการพูดเนี่ยเป็นจังหวะจากคนที่พูดหลังจากที่ตัวเองมีความรู้สึกว่าฝั่งพลเอกประวิตรเล่นตัวเองตั้ง40สว.นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการพูดในจังหวะที่คุณทักษิณไม่ได้ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้วันที่พูดเนี่ยคุณทักษิณจงใจพูดนะครับแล้วเป็นการพูดเพื่อจงใจเปิดศึกกับพลเอกประวิตรอย่างแน่นอนเป็นการชี้เป้าทีนี้คุณทักษิณชี้เป้ากับพลเอกประวิตรเพราะอะไรอันนี้น่าสนใจเพราะปกติคุณทักษิณพูดตรงๆนะครับเหตุผลที่ทำให้ฝั่งเพื่อไทยและคุณเศรษฐาได้เป็นนายกเนี่ยมาจากการสนธิกำลังกันของ3ลุงคือลุงแม้วลุงตู่แล้วก็ลุงป้อมนะ3ลุงเนี่ยเป็นถ้าเปรียบเป็นหนังจีนก็คือ3ก๊กนะครับ3ก๊กเนี่ยถ้าใครเคยดูใครเคยอ่านนี่ก็จะรู้ว่า3ก๊กมันมีก๊กโจโฉก๊กเล่าปี กินน้ำมันลมขออภัยด้วยต้องพูดว่าต้องพูดครับว่าขออภัยครับขออภัยครับขออภัยครับอารมณ์มันขึ้นอารมณ์ไม่ได้ขึ้นค่ะคือดื่มนะอารมณ์ค่ะโอ้ตายแล้วส้มโรดรอเขามาอ่าเดี๋ยวเทคได้ไหมเนี่ยเทคได้ลองเทคดูเทคค่ะ3 2คิวเดี๋ยวใน YouTube มันทิมได้นะช่วยทิมให้หน่อยนะนาทีเท่าไหร่นะ 1.26.30 เดี๋ยวทิมด้วยนะเพิ่มงานให้กูอีกทิมหน่อยนะ 1.26.30 นะรักษาภาพลักษณ์กันหน่อยเมื่อกี้เป็นการแสดงหนึ่งเอาน่ะเราเคยหลับในรายการไปแล้วน่ะมันคนเคยหลับเดี๋ยวก่อนนะคือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้มีใครว่าอะไรเลยนะครับในระหว่างนี้เธอพักแป๊บหนึ่งดื่มน้ำเอ้ยอย่าดื่มแล้วน้ำอัดลมขออภัยค่ะดันเสิร์ฟน้ำอัดลมอาจารย์ก็คือว่าที่พูดกันมาทั้งหมดเนี่ยคือมันก็มีคนที่มองว่าเฮ้ยเตรียมมาแล้วใช่ไหมเตรียมแล้วแน่นอนเพราะว่าไม่ได้พูดหลุดปากอันนี้พูดเป็นซีรีส์คนในปากคนที่อยู่เบื้องหลังก่อความวุ่นวายเลิกเถอะประเทศมันไม่เดินหน้าคือเพราะว่ายิง5นัดรวดเพราะว่าคำถามนักข่าวมันไม่ได้เล้าใช่มันไม่ได้เล้ามันไม่ได้จี้แกอยากเปิดเองอยากเปิดเองทีนี้อ๋อเป็นที่มาของมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยถูกทีนี้มันก็คือในที่สุดแล้วเนี่ยการเมืองวันนี้ในมุมของการเมืองที่ไม่ได้มีประชาชนเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะมันคือการเมืองของ3ลุงลุงแม้วลุงตู่ลุงป้อม3ลุงนี่สนธิกำลังกันไม่ให้พิธาได้เป็นนายกใช่มั้ยครับแล้ว3ลุงนี้สนธิกำลังกันให้เศรษฐาได้เป็นนายกแล้วเพื่อไทยเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเพราะฉะนั้น3ลุงเนี้ยเขาลงขันกันสกัดก้าวไกลและพิธานะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนเรื่อง3ก๊กครับที่ทั้งก๊กโจโฉก๊กเล่าปี่ก๊กซุนกวนเนี่ยมันคนละก๊กกันนะต่างคนต่างเกลียดกันแล้วก็ต่างคนต่างรอให้คนนึงพลาดนะครับถ้าโจโฉก็อยากให้ซุนกวนหรือเล่าปี่พาดไม่ได้เป็นใหญ่แต่บางจังหวะเนี่ยนะครับก็ต้องไปจับมือกันเรื่องของ3ลุงก็เหมือนกันนะครับลุงตู่ลุงป้อมลุงแมวเนี่ยไม่ถูกกันแต่เมื่อมีศัตรูร่วมเนี่ยต้องจับมือกันเพราะแต่ถ้าคนเดียวสู้ไม่ไหวลุงแมวคนเดียวเนี่ยเสถียรเป็นนายกไม่ได้นะครับลุงตู่คนเดียวเนี่ยตัวเองก็จะมาเป็นนายกอีกก็ไม่ไหวลุงป้อมก็ลำบากไปไหนมาเนี่ยต้องใช้ลิฟต์เป็นนายกก็เหนื่อยเพราะ3ลุงจับมือกันสกัดพิธาทีนี้พอ3ลุงกันกำจัดพิธาเนี่ยนะครับ3ลุงเนี่ยนะครับการแบ่งผลประโยชน์เนี่ยมันเริ่มไม่เท่ากันไงนะครับนั่นก็คือลุงแมวเนี่ยได้เยอะกว่าเพื่อนนะครับในแง่กฎหมายตัวเองหลุดคดีใช่ไหมครับเหลือแค่เรื่องลุ้น112แล้วลุงแมวก็ประกาศว่าตุลาน้องตัวเองจะได้กลับนะครับในแง่กฎหมายเนี่ยได้ที่ต้องการเกือบหมดเลยในแง่การเมืองได้ยึดทำเนียบนะครับพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลนะครับลูกตัวเองก็เต็มจองเก้าอี้นายกในอนาคตในแง่วุฒิสภาคุณสมชายวงสวัสดิ์น้องเขยก็จะมาเป็นประธานสวแล้วพอเป็นประธานสวเนี่ยมันก็จะไปคุมองค์กรอิสระนี่คือเดี๋ยวนะเขาเพิ่งอำเภอเสร็จเองนะสวก็ไม่รู้ว่าคุณสมชายเป็นอดีตนายกคิดว่ามาเป็นสวคืออดีตนายกมาเป็นสวเพื่ออะไรแต่คือทะลวงขึ้นไปนั่งเป็นหรอคนพวกนี้เวลาเขาทำเนี่ยเขาไม่ได้มาคนเดียวเขามาเป็นหมู่เขามาเป็นคณะนะครับถ้าคุณไปดูว่าผู้สมัครสวคนนึงที่อยู่ในภาคอีสานนะครับเป็นจังหวัดใหญ่เนี่ยคนนึงก็เป็นคนของเพื่อไทยเก่าชื่อขึ้นต้นด้วยสสราศิโรจไม่ใช่ครับขึ้นต้นด้วยสสราเป็นจังหวัดใหญ่ของรัฐมนตรีเพื่อไทยคนหนึ่งเนี่ยก็ลงสมัครสวเพราะฉะนั้นขบวนการคือเวลาคนพวกนี้เขาขยับเนี่ยเขาไม่ได้มาคนเดียวเขามาเป็นพวกนะครับคนนี้ไปลงเชียงใหม่คนนี้ไปลงมหาสารคามแล้วตอนจบมันจะเป็นบรรจบกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับลุงแมวเนี่ยเขาจะยึดทุกอย่างแล้วถ้าเขายึดสวได้เนี่ยเขาคุมอะไรได้มั่งเนี่ยสวปีนี้จะเป็นคนดูเรื่องตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและกกต.และปปช.
พราะฉะนั้นถ้าควบคุมตุลาการศาลมูลได้และคุมปปช.ได้เนี่ยสบายแล้วกินรวบแล้วใดๆก็แล้วแต่จะบอกว่าคือสว.มันน่ากลัวมากน่ากลัวมากน่ากลัวมากไปอีกแบบใช่กว่า250บทเฉพาะการใช่กว่าที่เราคิดใช่250สว.รอบที่แล้วเนี่ยได้แค่เลือกนายกแต่สว.รอบนี้จะได้เลือกปปช.จะได้เลือกตุลาการศาลมูลคือยึดประเทศนะทางอ้อมอ่ะซอฟต์พาวเวอร์ในการยึดประเทศเนี่ยจะอยู่ที่สว.ชุดนี้เพราะฉะนั้นพวกลุงพวกนี้เขาคิดเรื่องอยู่แล้วเขาจะยึดยังไงแล้วเวลาจะตำหนิมันก็มันพูดได้ไม่เต็มปากนะใช่ครับเพราะมันมาตามมาตราปกติในรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะใช่แต่ว่าในอีกทางเราไม่รู้นะว่ามันจะสะดวกขนาดที่ว่าไม่มีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่ากรณีสว.นะคือการคาสว.ชุดเก่ารักษาการเอาไว้ก่อนมีสว.ชุดใหม่มันก็ปัญหาแบบนึงนะคะและการได้สว.ชุดนี้มาโดยไม่มีคนไปร้องแล้วก็มีแบบได้รายชื่อออกมาทั้งหมดแล้วอ่ะมันก็น่ากังวลใจแบบนี้ใช่ใช่ใช่มันเป็นอีกปัญหาหนึ่งทีนี้เนี่ยในภาพใหญ่ก็คือ3ลุงสนธิกำลังกันสกัดพิธาสกัดก้าวไกลดันเศรษฐาเป็นนายกแต่ลุงคนที่คุมเพื่อไทยเนี่ยเขาได้อะไรมากกว่าเพื่อนแล้วไงใช่ไหมครับส่วนลุงตู่เนี่ยก็เป็นอีกตำแหน่งหนึ่งไปแล้วก็หลุดไปแล้วหลุดจากวงโคจรไปแล้วลุงป้อมเนี่ยเป็นคนที่ได้อะไรน้อยที่สุดต้องพูดตามความจริง อยู่ในรัฐบาลเนี่ยก็ถูกดูหมิ่นเหยียดยามนะพลังประชารัฐนะครับได้ตำแหน่งอะไรก็แก๊กๆอะไรก็ไม่รู้กระทรวงสงฆ์อะไรไม่ใช่ตำแหน่งใหญ่อย่างที่เขาควรจะได้อะยกเว้นคุณธรรมนัสเออก็เลยจะบอกคุณเข้าใจคุณธรรมนัสสังกัดพรรคอื่นเหรอคะนี่ไม่ใหญ่เหรอคุมกระทรวงทั้งหมดคุณธรรมนัสใหญ่เพราะคุณธรรมนัสไม่ใช่ใหญ่เพราะพลังประชารัฐเป็นคนมีแบรนด์ไอเดนติตี้เป็นของตัวเองเป็นคนมี CI Corporate Identity เป็นของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าฝั่งคุณเอกประวิตรเขาก็คิดว่าเขาลงทุนไปเยอะอะใช่ไหมครับว่าคุณจะได้อะไรบ้างทีนี้ปัญหาสำคัญในฝั่งคุณทักษิณเนี่ยก็คือว่าในการขยับคุณทักษิณเนี่ยคุณทักษิณนะครับต้องการจะสื่อสารให้กับลูกน้องและองค์การของตัวเองทั้งหมดนะคือในเวลานี้เนี่ยนะครับต้องจับตามองนะครับว่าฝ่ายคุณทักษิณฝ่ายเพื่อไทยเนี่ยนะครับในกลุ่มอำนาจเก่าด้วยกันซึ่งลงขันกันสกัดก้าวไกลและพิธาเนี่ยนะครับคุณทักษิณเป็นคนสไตล์กินรวบนะครับคุณทักษิณเวลาบริหารประเทศในฐานะนายกคุณทักษิณจะต้องคุมทุกอย่างให้ได้นะครับคำว่ากินรวบเป็นคำในเชิงลบถ้าพูดแบบคำในเชิงบวกคือคุณทักษิณเชื่อว่าตัวเองจะต้องบริหารสถานการณ์ทั้งหมดให้ได้คุมก็คือคุณกินรวบส่งคนไปคุมตำแหน่งต่างโทษนะคะให้เลือกทำไมอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝั่งคุณทักษิณมาคุณก็เห็นการที่คุณทักษิณส่งคนไปคุมทำเนียบคุมสว.คุมองค์กรอิสระคุมช่อง11คุมรัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับนี่คือแพทเทิร์นที่คุณทักษิณเขาทำตลอดอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตอนที่ฝั่งพลังประชาชนได้เป็นรัฐบาลนี่คุณสมัครก็จะมีการส่งคุณณัฐวุฒิคนต่างๆไปคุมช่อง11อะไรอย่างเงี้ยคุณจะพอเป็นแขกก็ถูกส่งไปคุมเพราะฉะนั้นวงจรคุณทักษิณเนี่ยถ้าเป็นทางบอลเนี่ยเราจะรู้ทางนะครับทีนี้เหมือนฉันรู้ทางเธอตอนนี้หรอไม่ใช่ทีนี้เนี่ยนะครับในกระบวนการที่คุณทักษิณจะบริหารทั้งหมดแบบนี้เนี่ยมันมีขวางน้ำสำคัญคือพลเอกประวิตรในกลุ่มอำนาจเก่าด้วยกันที่ลงขันกำจัดพิธาเนี่ยคนอื่นเขาไม่หือกับคุณทักษิณแล้วไงแต่พลเอกประวิตรยังตั้งตัวเป็นรัฐอิสระอยู่อะอาจารย์ว่าเพราะอะไรคือแกคาดหวังว่าแกจะได้อะไรถึงแบบแข็งใส่กันทั้งที่ก็แบบมันก็เหมือนกับร่วมหัวจมท้ายกันแล้วนะเหมือนตัดสินใจจะอยู่ฝากเดียวกันแล้วนะคุณทักษิณเหมือนกับไม่ค่อยให้เกียรติพลเอกประวิตรพลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรเคยได้มาปรากฏตัวในทำเนียบหรืออะไรไหมไม่มีแล้วคุณเศรษฐาไปไหว้คุณประยุทธ์ถึงทำเนียบแต่เคยไปหาพลเอกประวิตรบ้างหรือยังไม่มีใช่ไหมแล้วนอกจากนั้นเองเนี่ยคือพลเอกประวิตรก็รู้ว่าในพรรคพลเอกประวิตรเองเนี่ยใครบ้างที่เตรียมไปอยู่พรรคเพื่อไทยรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพลเอกประวิตรก็ต้องแสดงพลังตัวเองว่าเฮ้ยกูยังอยู่ทีนี้ในมุมของคุณทักษิณเนี่ยในเครือข่ายอำนาจเก่าด้วยกันที่ลงขันกันกำจัดพิธาเนี่ยฝั่งพลเอกประวิตรนี่เป็นเส้นหนามอันเดียวแล้วที่เหลืออยู่ฝั่งอื่นนี่ไม่เหลือแล้วนะครับในกลุ่มพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่มีใครหือคุณทักษิณแล้วแต่ว่าพลเอกประวิตรเนี่ยยังเป็นสัญลักษณ์ของการหืออยู่ดังนั้นเนี่ยคุณทักษิณต้องโชว์ว่าคนนี้แหละเสร็จกูต้องคุมให้ได้นะครับเพราะต้องยอมรับความจริงว่าบารมีพลเอกประวิตรเนี่ยมีเยอะสังเกตนะครับว่าทันทีที่คุณทักษิณพูดถึงคุณประวิตรบ้านป่าคุณจอมขวัญเราจะเข้าสมุดนักข่าวยังนะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมสังข้อสังเกตนะครับว่าทันทีที่นายทักษิณได้มีการพูดถึงพลเอกประวิตรผ่านการเรียบเรียบเคียงว่าเป็นบ้านป่า
นะครับผู้สื่อข่าวที่ประจำทำเนียบรัฐบาลก็ได้มีการสอบถามไปยังนายเศรษฐาทวีสินรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกนะครับรวมทั้งคนต่างๆว่ารู้หรือไม่ว่าบ้านป่าหมายถึงใครซึ่งปรากฏว่าน่าแปลกนะครับท่านผู้ชมทุกคนบอกว่าไม่มีใครรู้ว่าบ้านป่าหมายถึงใครคุณเศรษฐาบอกไม่รู้คุณอนุทินไม่ได้ยินคุณภูมิธรรมอย่าไปพูดถึงมันเลยนะครับคุณพัชรวาทน้องชายพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่รู้ทุกคนที่อยู่ในทำเนียบต่างพากันไม่ยุ่งกับศึกช้างชนช้างระหว่างนายทักษิณกับพลเอกประวิตรนั่นแหละคือบารมีของพลเอกประวิตรคือคุณทักษิณคุณจะไปด่าพลเอกประยุทธ์ก็ตามคนอื่นบอกกูไม่ยุ่งกูไม่รู้นั่นคือบารมีพลเอกประวิตรเพราะสิ่งที่คุณทักษิณต้องการคือทำให้ทุกคนเห็นว่าณเวลานี้ใครคือเดอะบอสของจริงเดอะบอสของจริงของฝ่ายนิยมวันนี้ชื่อทักษิณชินวัตรไม่ใช่พลเอกประวิตรดิฉันมีคำถามมาร่วมสนุกกับท่านผู้ชมผ่านทาง SMS ครับผมเบอร์อะไรครับตอนที่อ่านเนี่ยเป็นรุ่นนั้นอยู่โทรมาส่งข้อความมาได้นะครับครั้งละ3บาทร่วมสนุกผ่านทาง SMS โดยตอบคำถามว่าตั้งแต่เริ่มรายการมาจนถึงตอนนี้รายการข่าวของเรามีการเอ่ยชื่อเศรษฐาทวีสินกี่ครั้งค่ะกอไก่เป็นกอไก่แรงค่ะกรุณาพิมพ์ดอกจันอะไรนะพิมพ์ดอกจันกด1ถ้าคุณคิดว่าพูดถึงนายเศรษฐา1ครั้งพิมพ์ดอกจันกด2ถ้าพูดถึง2ครั้งพิมพ์ดอกจันกด3ถ้าคุณคิดว่าในรายการเราพูดถึงพนักท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสิน3ครั้งและดอกจันกด4ถ้าคิดว่าพูดถึงนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสิน4ครั้งใช่ครับกดมาครับแล้วเดี๋ยวมาร่วมสนุกกันในช่วงท้ายรายการครับและอย่าหวังว่าจะได้คำตอบเพราะไม่มีใครนับค่ะใช่ครับแต่เราจะมีการสุ่มจับฉลากโดยผู้มีอุปการะคุณนะครับที่จะส่งสิ่งดีๆจากพวกเรากลับไปยังท่านผู้ชมครับใช่ค่ะการสุ่มจับฉลากก็เหมือนกับการจุ่มสุ่มจับฉลากของสวที่จะมาเลือกองค์กรอิสระในประเทศแห่งหนึ่งนั่นแหละค่ะครับเข้าเรื่องครับนอกเรื่องเยอะแล้วครับเจอแต่มันมีสาระของมันเข้าใจ2อาทิตย์ติดแล้วปะใช่เศรษฐาอยู่ไหนที่วิเคราะห์ทั้งหมดเนี่ยอยู่ทำเนียบครับคุณจอมขวัญไม่เหรอครับผมอยู่ทำเนียบครับเมื่อวานผมไปดูฟุตบอลมาครับโยกทำไมผมอยู่ทำเนียบครับแล้วผมก็ไปดูฟุตบอลมาครับแล้ววันก่อนผมไปลำปางครับไปมาหลายที่ครับคุณจอมขวัญต้องดูบ้างนะครับพี่ดูคอนเสิร์ตอยู่ถ้าคุณจอมขวัญไม่ดูคุณไปดู NBT คุณเจอผมครับถือว่าขอละค่ะครับผมนั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณทักษิณเนี่ยนะครับก็ประกาศศึกกับพลเอกประวิตรสวิชมาคุณทักษิณประกาศศึกกับพลเอกประวิตรเพราะคุณทักษิณต้องการให้ทุกคนที่อยู่ในทำเนียบรู้ว่าวันนี้เดอะบอสตัวจริงคือใครใครที่ยังเกรงใจพลเอกประวิตรอยู่เนี่ยมันคือการทำสิ่งที่มันมีนักทฤษฎีการเมืองเยอรมันคนนึงเขาชื่อคาร์ลชมิดคาร์ลชมิดเนี่ยเขาเป็นคนที่คอนเซปต์การเมืองของเขาคือบอกผมว่าศัตรูของคุณคือใครแล้วเราจะรู้คุณเป็นใครการเมืองมันไม่อยู่ที่ว่าเราเป็นพวกเดียวกันกับใครแต่ศัตรูของคุณคือใครนะเพราะฉะนั้นคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนทำให้เห็นประกาศศึกกับพลเอกประวิตรนะครับแล้วทำให้กลุ่มการเมืองต่างๆที่อยู่ในทำเนียบนะครับและอยู่นอกทำเนียบเห็นว่าวันนี้คุณทักษิณประกาศศึกกับพลเอกประวิตรแล้วทุกคนต้องเลือกแล้วว่าวันนี้คุณต้องอยู่ข้างคุณทักษิณไม่ใช่ยังเผื่อใจยังเกรงกลัวบารมีพลเอกประยุทธ์ประวิตรอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทักษิณพูดเนี่ยไม่ได้พูดเพราะมีอารมณ์นะคราวนี้คุณทักษิณต้องการสื่อสารไปยังเครือข่ายชนชั้นนำว่า1วันนี้เอาให้ชัดใช้ผมคนเดียว2เอาให้ชัดอย่าฟังคนอื่นและ3เอาให้ชัดทุกคนวันนี้คุณมายืนข้างหลังผมอย่ามองไปที่ป้อมอีกนะครับแล้ว4ก็คือคนในพรรคป้อมคุณต้องเลือกข้างแล้วถ้าใครที่ต่อหน้าอยู่กับลุงป้อมรักลุงป้อมแต่รับหลังเตรียมย้ายมาเพื่อไทยคุณต้องชัดแล้วว่าคุณจะเอายังไงนั่นแหละครับยกตัวอย่างคนที่ชัดแล้วว่าจะย้ายไปเพื่อไทยค่ะไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาโทรมาครับเสียงเขาเข้มโดยส่วนตัวแล้วไม่ทราบครับเพราะฉะนั้นคุณทักษิณมาปทุมด้วยความมั่นใจทั้งประกาศศึกกับพลเอกประวิตรใช่ๆและด้วยความมั่นใจ
เรื่องของคดีเพราะว่าจะไปวันที่18แน่นอนใช่ใช่ไหมคะแล้วก็ให้ความเห็นด้วยซ้ำไปนะคะว่าตอนที่ตัวเองโดนกล่าวหาตอนนั้นเนี่ย ก็พูดเป็นวอร์ดดิ้งคำพูดแบบเดิมๆนะว่ามันเกิดเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นอะไรยังไงมันคือพูดง่ายเหมือนมันไม่มีความยุติธรรมหรอกตอนนั้นสรุปขมวดนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณทักษิณมีความมั่นใจมากในการไปปทุมธานีเขาไปปรากฏตัวให้เห็นหลังจากที่ตัวเองถูกสั่งฟ้องมั่นใจหรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้ในใจเขาใช้คำใหม่เขาแสดงให้เห็นว่าเขามั่นใจเขาต้องแสดงให้ลูกน้องเขาเห็นเพราะต้องยอมแล้วว่าขวัญและกำลังใจของลูกน้องนะครับขวัญและกำลังใจของลูกหาวันที่รู้ว่านายใหญ่โดนคดี12เนี่ยหัวใจที่มันเคยเฟื่องฟูฟูฟ่องตั้งแต่วันที่เห็นนายใหญ่กลับไทยเหยียบสุวรรณภูมิแล้วฟูฟ่องขึ้นมาเรื่อยๆไม่เห็นนายใหญ่ออกจากราชทัณฑ์ไปโรงพยาบาลตำรวจแล้วจากโรงพยาบาลตำรวจกลับบ้านไปจันสองล่าไปจันสองล่าเดินสายทั่วประเทศไทยไปเจอสุวัฒน์เดินสายไปภูเก็ตเดินสายไปปาร์ตี้สงกรานต์กินข้าวกับคนทั่วสารทิศเนี่ยต้องยอมรับว่าตั้งแต่คุณทักษิณกลับมานะครับไม่ต้องใช้ชีวิตในเรือนจำเลยเป็นสถานะตอนนี้ยังเป็นนักโทษอยู่นะครับอยู่ระหว่างพักโทษแต่ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติธรรมดาเนี่ยหัวใจลูกหาหัวใจลูกน้องหัวใจคนรักหัวใจผู้สนับสนุนหัวใจบริวารทั้งหลายเฟื่องฟูฟูฟ่องนายเราเขาแน่นายเราอยู่เหนือทุกคนนายเราทำอะไรไม่ผิดแต่พอคุณทักษิณโดนฟ้อง112ปุ๊บหัวใจนี่มันดิ่งเหวเลยนะหัวใจเดิมที่มันฟูฟ่องเหมือนว่าวบนท้องฟ้าเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนว่าวโดนปักหัวลงมาทันทีอะว่าเฮ้ยนายเราเส้นใหญ่ทำไมนายโดน112อะนึกออกไหมครับลูกน้องก็จะคิดเหรอว่านายเราเส้นใหญ่ลูกน้องบางคนบอกว่าวันนี้นายกลับมาพวกเราสบายกันแล้วก็เห็นได้บางส่วนใช่ก็พิสูจน์ได้บางส่วนบางคนก็บอกว่านายกลับมาเราจะรวยแล้วเราจะมีชีวิตที่สุขสบายกันแล้วนายรับลูกน้องเพิ่มไหมก็มีรับนะแต่ตอนนี้นายจะโฟกัสไปที่คนที่อยู่พรรคอื่นที่แบบจะช่วยให้นายเนี่ยแบบชนะพิธาและก้าวไกลได้นี่ไงรวมตัวสร้างนี่ตั้งพรรคแล้วก็น่าจะได้นะบอกให้นายดูขนตาเราก่อนค่อยตัดสินใจมันทรงป้อมไงมันไม่ได้อะก็เราป้อมเอาให้สูงกว่านี้หน่อยแล้วกัน160อีกตั้งไกลคุณจะถึงนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งคุณทักษิณเนี่ยการไปประทุมเนี่ยจริงๆคือการโชว์ให้รุ่นน้องเห็นว่าต้องกลับมามั่นใจใหม่ซึ่งอาจารย์ถ้าสมมติเราเอาของสัปดาห์หน้าเลยอาจารย์คิดว่าวันที่18จะออกแบบไหนถ้าเราดูสีหน้าและซุ้มเสียงคุณทักษิณแบบนี้ไม่มีใครรู้หรอกคุณทักษิณคือนักการเมืองนักการเมืองเนี่ยถ้าสักผมเป็นนักการเมืองเนี่ยนะคือการแสดงอันนี้เป็นสิ่งที่ในยุคปรัชญากรีกพูดไว้เลยนะนักการเมืองเนี่ยคือการแสดงนักการเมืองเนี่ยเหมือนนักการละครคือการแสดงต่อให้คุณไม่เชื่อมั่นคุณก็ต้องบอกโลกว่าคุณเชื่อมั่นเพราะว่าถ้าคุณบอกให้โลกรู้ว่าคุณไม่เชื่อมั่นเนี่ยลูกน้องคุณก็ทิ้งคุณแล้วคุณทักษิณโดน112เนี่ยความเชื่อมั่นในตัวเองไม่มีหรอกแต่เพราะว่าถ้าเลือกได้คุณทักษิณไม่ต้องการโดน112เลยนะครับแล้วทุกคนก็ทราบดีว่าสิ่งที่ฝั่งคุณทักษิณต้องการคือต้องการให้อัยการเนี่ยเลื่อนคดีนี้ไปก่อนอย่าสั่งฟ้องเพราะมีความเชื่อว่าถ้ามีคนใหม่มาจะเคลียร์ได้หมายถึงอัยการคนใหม่มาเชื่อว่ามีอัยการคนใหม่มาพวกเราจะเคลียร์ได้อัยการคนใหม่เป็นคนของเรานักการเมืองเขาเชื่ออย่างนี้ว่าอัยการคนใหม่เป็นคนของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการที่สุดคือเลื่อนนะครับแล้วเชื่อถ้าอัยการคนใหม่มาการส่งฟ้องมันจะไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายขั้นสูงสุดแต่เมื่อเป้าหมายขั้นสูงสุดไม่ได้เนี่ยความเป็นจริงคือใจมันแป้วเพราะมันไม่ได้ตามเป้านะครับเพราะฉะนั้นพูดจริงๆเนี่ยวันที่18เนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าจะเกิดอะไรนะครับทีนี้บางคนก็คุณทักษิณบอกว่าจะไปแต่คำพูดของนักการเมืองเนี่ยคุณเชื่อไม่ได้ไม่ว่าจะนักการเมืองคนไหนคุณทักษิณก่อนจะหนีคดีตอนที่กลับมาในไทยแล้วก็หนีไปประเทศจีนนะครับตอนนั้นเนี่ยก็อ้างว่าเป็นตัวแทนโอลิมปิกไทยไปดูงานโอลิมปิกจีนคุณทักษิณเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโอลิมปิกตั้งแต่เมื่อไหร่ผมไม่ทราบแต่ตอนนั้นคุณทักษิณกลับมาแล้วออกไทยโดยเอาเป็นตัวแทนโอลิมปิกไปดูโอลิมปิกจีนแล้วก็หนีก่อนออกไปแล้วหนีคุณทักษิณก็บอกว่าอ๋อไม่หนีหรอกครับเดี๋ยวผมไปจีนแล้วผมก็กลับมาเพราะบางทีเนี่ยนะครับเวลาคนฟังนักการเมืองพูดแล้วเขาตอบยืนยันอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไอ้คำยืนยันของนักการเมืองนะครับอย่าไปคิดว่ามันคือคำยืนยันนะครับอย่าไปพูดเช่นบางคนเอาก็คุณทักษิณบอกว่าไม่หนีแต่ว่าในตอนที่ไปจีนแล้วหนีตอนก็บอกไม่หนีนะคุณยิ่งรักตอนโดนคดีจำนำข้าวบอกโอ้ไปศาลค่ะไปศาลค่ะไม่หนีค่ะแล้วก็หนีนะไปถามคุณบุญทรงดีครับตอนเช้ายังโทรถามนายมาไหมมาครับพี่เดี๋ยวเจอกันที่ศาลบุญทรงไปเป็นไงคนอื่นก็ไปให้กำลังใจด้วยนะกองเชียร์ไปให้กำลังใจไม่มา
หายไปเลยเพราะฉะนั้นเวลาฟังนักการเมืองพูดแล้วเขาตอบยืนยันเนี่ยอย่าไปเอาคำยืนยันของนักการเมืองเป็นข้ออ้างแล้วอาชีพนักการเมืองเป็นอาชีพที่ประหลาดคือชอบไปวัดชอบไหว้พระแต่จริงๆเป็นอาชีพที่ศีลขาดเยอะที่สุดจริงโดยเฉพาะยิ่งศีลข้อ4บางคนอาจจะขาดศีลข้อ3ข้อ4อะไรนะมุสาวาทาอ๋อโอเคกูนั่นแหละที่ก่อนนั่นแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ปทุมเนี่ยเป็นโชว์ที่คุณทักษิณต้องไปเพราะถ้าไม่ไปเนี่ยความมั่นใจของลูกน้องดิ่งเหวเพิ่งเจอข่าวเพิ่งเจอข่าวครับนนนนไปนนไปนนแหละทวงคืนสสนนอวยพรวันเกิดคุณสมนึกนายกเทศมนตรีคุณสมนึกก็เป็นคนของพรรคเพื่อไทยนะครับแนบแน่นกับคุณทักษิณมานานเพราะวันนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมจำได้เนี่ยผมเคยคุยในรายการนี้ว่าคุณทักษิณกลับมาเดี๋ยวคุณทักษิณจะเดินสายปราศัยขึ้นเวทีเราเคยพูดเรื่องนี้กันนานแล้วนะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยกลับมาเดี๋ยวคุณทักษิณจะเดินสายปราศัยแล้วตอนนี้เหลืออยู่แค่อย่างเดียววันนี้ยังเป็นบทของการปราศัยชวนคนเก่าๆกลับมาเลือกเพื่อไทยคิวถัดไปปราศัยเล่นก้าวไกลเมื่อไหร่วันนั้นการเมืองร้อนขีดสุดวันนี้คือการรวบรวมคนเก่าๆว่ากลับมาอยู่กับผมนะไปที่ปทุมก็ผมกลับมาแล้วนะคนแสดงกลับมาอยู่ผมนะนนนี่ยกจังหวัดนะก้าวไกลยกจังหวัดใช่ไหมใช่ก้าวไกลยกจังหวัดนนทบุรีใช่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 นะครับก็เป็นพื้นที่ซึ่งก้าวไกลเขายกจังหวัดเพราะวันนี้คุณทักษิณอยู่ในภาวะขึ้นเวทีแล้วนะตอนนั้นเราเคยคุยกันเรื่องนี้ตอนที่คุณทักษิณกลับมาใหม่นะว่ามีแหล่งข่าวระดับสูงว่าตามแผนการที่วางไว้เนี่ยเดี๋ยวนายขึ้นเวทีวันนี้เขาขึ้นแล้ว1สัปดาห์แล้วที่นายขึ้นเวทีแล้วหลังจากนี้ตามสิ่งที่พูดคุยกันไว้คือถึงจุดหนึ่งนายจะขึ้นปราศัยวันนี้ยังไม่ถึงขั้นปราศัยนี่เป็นแบบแนวอ้อนจะบอกว่านอกจากท่าทีที่ไปตามที่ต่างๆแล้วคำพูดคือคำพูดชุดหนึ่งที่พูดถึงพลเอกประวิตรนั่นก็แบบหนึ่งนะนั่นมิตินึงใช่ไหมอีกแบบหนึ่งคือการพูดถึงคนแสดงใช่ซึ่งตั้งแต่กลับมาไม่เคยพูดแล้วพูดตรงๆนะพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลไม่เคยใส่เสื้อแดงเลยความเป็นเสื้อสีแดงของเพื่อไทยจบทันทีที่วันเลือกตั้งจบไม่เคยเห็นคุณเศรษฐาใส่เสื้อแดงไม่เคยเห็นคุณแพทองธารใส่เสื้อแดงไม่เคยเห็นคุณภูมิธรรมสมศักดิ์สุริยะชลน่านประเสริฐทั้งพรรคเมื่อเป็นรัฐบาลไม่เคยมีใครใส่เสื้อแดงไม่เคยมีแม้แต่คำเดียวที่พูดถึงคนเสื้อแดงนี่คือความจริงนะครับแต่วันนี้กลับมารักคนเสื้อแดงแล้วเมื่อคุณทักษิณกลับมารักคนเสื้อแดงเดี๋ยวเพื่อไทยทั้งพรรคก็จะกลับมารักคนเสื้อแดงเพราะวิถีเพื่อไทยเป็นแบบนี้แต่ว่านายไปไหนเราไปกับนายตามนั้นที่คุณทักษิณพูดกับคนเสื้อแดงเนี่ยจริงๆมันมีเวิร์ดดิ้งที่มันจะเอามารีรันตลอดนะอาจารย์จำได้ปะใช่เวลาที่เนี่ยอันนี้คือแค่คร่าวๆนะคะมันมีมากกว่านี้อยู่แล้วนะคะคืออันล่างสุดอะคืออันล่าสุดที่บอกว่ากลับมาแล้วนะที่น้องเสื้อแดงกลับมาอยู่ด้วยกันนะใช่แต่เดิมเนี่ยในปี52เนี่ยตอนนั้นมันมีการชุมนุมของคุณจตุพรณัฐวุฒิรอบที่1นะครับปี52ชุมนุมแถวๆอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคุณทักษิณโฟนอินปราศัยนะครับยุคนั้นเป็นการปราศัยผ่านระบบโฟนอินคนก็ตื่นเต้นอยู่กลางถนนนะครับทักษิณอยู่เมืองนอกเนี่ยครับปาใส่เข้ามาถ้าเมื่อไหร่เสียงปืนแตกฐานยิงประชาชนผมจะนำพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพทันทีนะมีนา52บอกจะเดินพี่น้องนำพี่น้องเข้ากรุงเทพนะครับผ่านมา15ปีคุณทักษิณถึงกรุงเทพไม่รู้ว่าเดินจากไหนนะครับแต่จากปี52ที่บอกว่าเสียงปืนแตกจะนำพี่น้องเข้ากรุงเทพเนี่ยคุณทักษิณใช้เวลา15ปีกว่าจะเดินถึงซึ่งไม่รู้ว่าเดินจากไหนนะนานมากนะครับแล้วหลังจากนั้นในปี55ก็บอกว่าพี่น้องจะเรือผมข้ามถึงฝั่งเรียบร้อยผมต้องเดินทางต่อขึ้นภูเขาพี่น้องจะแบกเรือขึ้นภูเขาทำไมก็คือการประกาศแยกทางกับคนเสื้อแดงแต่วันนี้เขากลับมารักคนเสื้อแดงแล้วหลังจากนี้ก็คอยดูนะครับทั้งคุณเศรษฐาคุณแพทองธารองคายกของเพื่อไทยก็จะแห่กันใส่เสื้อสีแดงหรือไม่นะครับเกือบมาไม่ทันเออฉันเกือบหันไปนึกออกไหมนึกออกค่ะซึ่งบางทีมันก็แหมเอาสักคำดิยังไงไม่เอาดีกว่ายังไงอะไรคือบางเรื่องก็ต้องนึกถึงคนที่เขาสูญเสียมั่งเนาะเวลาจะใช้เขาเนี่ยก็ผมกลับมาแล้วนะมาอยู่กับผมนะแต่รัฐบาลคุณเนี่ยตอนที่มีการเสนอกฎหมายที่จะให้คนแสดงเอาผิดคนที่ฆ่าเขาเนี่ยเพื่อไทยถอนกฎหมายทำไมล่ะครับคือคุณทักษิณเวลาจะมาอ้อนคนแสดงก็ต้องคิดว่าคนแสดงก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจิตใจนะคือคุณบอกผมกลับมาแล้วครับพี่น้องก็ต้องกลับมาอยู่กับผมแล้วทำไมตอนกฎหมายที่จะให้คนเสื้อแดงฟ้องเอาผิดคนฆ่าประชาชนแล้วเพื่อไทยไปทิ้งกฎหมายนี้ทำไมอะครับตกลงคนเสื้อแดงเนี่ยมีไว้เพื่อไปลงคะแนนเสียงอย่างนั้นเหร
แต่ถ้าจะมีกฎหมายที่เปิดทางให้ความยุติธรรมของคนเสื้อแดงได้เกิดนะครับนั่นก็คือเปิดทางให้คนเสื้อแดงฟ้องเอาผิดคนฆ่าประชาชนได้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเอากฎหมายเขาทิ้งชักโครกถ้าคุณรักคนเสื้อแดงจริงคุณไม่เอากฎหมายเขาทิ้งชักโครกหรอกนะครับคุณทักษิณต้องตอบตัวเองว่าพรรคคุณและรัฐบาลของคุณเนี่ยทำไมเอากฎหมายนะครับที่พวกคนเสื้อแดงนะครับแล้วคุณณัฐวุฒิไปยื่นให้พรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะเป็นกฎหมายที่จะคืนความยุติธรรมให้คนเสื้อแดงต่อไปนี้คนเสื้อแดงที่สูญเสียฟ้องตรงได้แล้วเนี่ยเพื่อไทยหาเสียงเรื่องนี้เศรษฐาหาเสียงเรื่องนี้ภูมิธรรมหาเสียงแพทองทางหาเสียงพอถึงเวลาณัฐวุฒิเอากฎหมายไปยื่นวันที่ไปยื่นแถลงข่าวยิ่งใหญ่ใหญ่โตนี่คุณณัฐวุฒิผมทำเพื่อประชาชนจริงๆพี่น้องพรรคเราทำเพื่อเราไม่ทิ้งกันหนึ่งวันหลังรับกฎหมายณัฐวุฒิโยนทิ้งชักโครกปปช.ไม่เห็นด้วยครับแล้วตกลงยังไงคุณรักคนเสื้อแดงเพราะคุณอยากให้เขาบวชให้คุณแต่ถ้าคืนความยุติธรรมให้เขาคุณทำอะไรไหมล่ะคุณทักษิณกล้าบอกไหมครับคุณจะบอกเพื่อไทยว่าวันนี้เพื่อไทยจะดันไอ้กฎหมายที่จะคืนความยุติธรรมให้คนเสื้อแดงคนเสื้อแดงสามารถฟ้องร้องเอาผิดคนที่ฆ่าคนเสื้อแดงโดยตรงเนี่ยคุณทักษิณกล้าประกาศไหมล่ะคนเสื้อแดงเขาก็มีชีวิตใช่ไหมครับเขาไม่ได้มีค่าเป็นเพียงแค่คะแนนให้คุณเลือกไงคือณวันนี้นักการเมืองต้องเลิกคิดแบบนี้นะครับว่าคนเสื้อแดงเนี่ยเป็นแค่หนึ่งเสียงไปเลือกคุณเป็นรัฐบาลคนเสื้อแดงเขาเป็นเหยื่อของความยุติธรรมเขาถูกฆ่าเขาถูกยิงไงแล้วเมื่อคุณเป็นรัฐบาลคุณได้ช่วยคุมความยุติธรรมให้เขาไหมหลังปี57ในพลคนไหนรังแกคนเสื้อแดงมากที่สุดรับการนำคนเสื้อแดงถูกในพลคนไหนจับเอาปืนจ่อหัวมากที่สุดอุ้มเข้าค่ายทหารมากที่สุดแล้วคุณทักษิณได้ทำอะไรกับในพลเหล่านั้นไหมนอกจากการจับมือเป็นพวกเดียวกันเพื่อดันเศรษฐาเป็นนายกนะครับบางทีเป็นนักการเมืองการโกหกมันต้องมีข้อจำกัดเหมือนกันนะเพราะยิ่งโกหกมากมันยิ่งแบบเหมือนกับบอกตัวเราและให้สังคมเห็นว่าเราเป็นคนแบบไหนเราคิดว่าการสื่อสารคุณทักษิณอาจจะมันเป็นสูตรสำเร็จเกินไปเนาะคือแต่ว่ามันไม่มีอันนี้เดานะวันนี้นะเราไม่คิดว่าจะได้ยินคุณทักษิณพูดชุดคำที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอดีตเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะตอกย้ำเขาเองแล้วก็เพื่อไทยก็จะอึดอัดพอพักร่วมที่มาอยู่ด้วยกันตอนนี้มันก็อดีตคนเคยสู้กันนะใช่ก็จะพูดว่าอะไรอ่ะก็เอาง่ายๆแล้วกันนะครับในช่วงปี5051เนี่ยช่อง NBD ช่อง11ใส่เสื้อแดงออกอากาศทุกวันนะวันนี้ต้องดูว่าวันนี้ช่อง11เป็นของฝั่งเพื่อไทยเต็มที่แล้วเนี่ยช่อง11 NBT จะใส่เสื้อแดงออกอากาศหรือเปล่าถ้าคุณรักคนเสื้อแดงจริงนะครับในแบบที่คุณเคยรักคนเสื้อแดงในปี5051พิธีกรคุณใส่เสื้อแดงทุกวันแบบนั้นดีครับตัดคลิปสั้นใน3 2เอ้าก็พูดตามความจริงใช่มั้ยคือบางทีต้องเคารพคนเสื้อแดงเขาบ้างไงคนเสื้อแดงเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจิตใจเหมือนกันนะคือคุณทักษิณต้องเลิกคิดว่าคนเสื้อแดงเป็นของคุณทักษิณพรรคเพื่อไทยเองก็ต้องเลิกอ่ะดีเอ็นนี้ต้องเลิกแต่ว่ามันมีการนิยามมันมีการจับกลุ่มนะว่าแดงทักษิณแดงนปช.คือมันมีแดงหลายกลุ่มอ่ะเวลาพูดถึงณปัจจุบันอ่ะคุณทักษิณจะสื่อสารกับแดงทักษิณหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าจะสื่อสารกับแดงกลุ่มไหนก็ตามอย่างน้อยต้องตอบไปได้แล้วคนเสื้อแดงที่ถูกยิงใครจะทวงความยุติธรรมให้เขาว่าซึ่งนั่นแหละที่รอว่าคุณทักษิณจะพูดไหมมันจะมีช็อตที่จะต้องเคลียร์ไหมใช่เคลียร์ใจแบบนี้ไหมไม่น่ามีก็รัฐบาลเป็นปีหนึ่งรัฐบาลเคยพูดเรื่องคนเสื้อแดงไหมกฎหมายของเพื่อไทยถูกกดลงชักโครกเกรงใจปปช.คนเสื้อแดงไปเลือกคุณวันก่อนลงคะแนนบอกว่าพี่น้องทุกคนกลับบ้านเราหยิบเสื้อแดงมาใส่ไปเดินคูหาเลือกตั้งพอเลือกตั้งเสร็จไม่เคยพูดเรื่องคนเสื้อแดงกฎหมายของคนเสื้อแดงถูกกดลงชักโครกแล้วหนึ่งปีจะมาพูดอีกเนี่ยนะน้ำลายฮะน้ำลายวันนี้เผ็ดร้อนไม่คือบางอย่างมันต้องพูดไงไม่การที่คุณทักษิณไปปทุมแล้วก็มีท่าทีแบบนี้เราคิดว่ามันจะถูกพูดถึงได้เยอะอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละโดยเฉพาะไอ้เรื่องหัวข้อที่พูดถึงคนเสื้อแดงให้กลับมาอยู่ด้วยกันอ่ะมันไม่ใช่คือเรื่องของการพูดถึงนักการเมืองด้วยกันอย่างพลเอกประวิตรหรือว่าเกมการเมืองอื่นเราว่ามันเฉยๆมันต้องคู่กับคุณทักษิณและนักการเมืองทุกคนครั้งสุดท้ายที่เห็นแพทองธารใส่เสื้อแดงคือเมื่อไหร่เฮ้ยเราจับผิดเขาเกินไปไหมไม่จะดูแค่สีเสื้อที่ใส่เนี่ยไม่จับผิดอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องตอบกับคนเลือกเขาเหมือนกันนะแค่สีเสื้อหรอเพราะว่าวันเลือกตั้งบ่อยทุกคนใส่สีเสื้อนี่ไปเลือกเขาอะแล้วทำไมพอหลังเลือกตั้งเขาไม่ใส่อะคือมวลชนไม่ได้มีค่าแค่เป็นคนไปโหวตเขาก็มีชีวิตจิตใจเคารพกันหน่อยให้พักสักนับ1 2 3 4 5เดี๋ยวมาอีก
อันนี้ไม่ได้คำดาวอันนี้คำรามครับคำรามแต่ว่านั่นแหละค่ะที่เราคุยกันมาจะบอกว่ามิตินี้ของคุณทักษิณเราว่ามันก็คือในแง่ของการเมืองมันย่อมจะต้องมีเนื้ออาจารย์เพราะว่าเรียกฐานเสียงใช่ไหมคะแต่ว่าในแง่ของสังคมเราคิดว่าคนที่เป็นคนเสื้อแดงโดยเฉพาะครอบครัวของคนตายคนเจ็บอ่ะเขาจะเป็นคนตัดสินเองแหละเรายิ่งนะการสื่อสารในลักษณะแบบนี้นะเราว่ามันขาดคือขาดเลยนะใช่ใช่คือมันจะเห็นได้เลยว่าคุณจะเรียกเสื้อแดงคุณจะเรียกคนเสื้อแดงเมื่อไหร่คำว่าเรียกหมายถึงว่าคือคุณจะนำมาใช้เมื่อไหร่ไม่ได้หมายถึงเรียกรวมตัวเท่านั้นนะคะแต่คุณจะนำมาใช้ใช่แค่ไหนอ่ะและการเดินสายของคุณทั้งสินโดยที่มันเป็นพื้นที่ที่คุณทั้งสินไปเรียกหาคนเสื้อแดงนี่ก็เราคิดว่าไต่เส้นเหมือนกันนะคือเหมือนเดิมพันไหมก็มันก็จะทำให้บางส่วนอาจจะตั้งคำถามนี่แหละว่าหนึ่งปีไม่เคยพูดถึงเลยเนาะก็คือเดิมพันไปเลยไหมว่าถ้าคุณทักษิณขนาดคุณทักษิณพูดเองแล้วอะพูดเองโดยตรงแล้วอะจะได้ไม่ได้ก็ดีคุณทักษิณจะได้รู้ว่าตัวเองยังใช่ถึงบอกว่าเดิมพันเหมือนกันนะใช่คือถ้าไม่ได้ก็รู้เลยนะว่าแบบไม่ขลังอีกต่อไปแล้วแต่คุณทักษิณก็ต้องพยายามทำให้คนที่สนับสนุนคุณทักษิณเชื่อคุณทักษิณยังดึงคนได้อยู่เพราะถ้าฝ่ายซึ่งใช้คุณทักษิณเขาเห็นว่าคุณทักษิณดึงคนไม่ได้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้คุณทักษิณวันนี้เนี่ยอำนาจต่อรองคุณทักษิณคือการทำให้คนอื่นเชื่อคุณทักษิณนี่ยังคุมมวลชนได้เพราะฉะนั้นคุณทักษิณก็ต้องทำทุกท้ายคนอื่นเชื่อคุณทักษิณคุมมวลชนได้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นคุณทักษิณก็ไม่มีอะไรเป็นอำนาจต่อรองใช่ไหมจำนวนส.ส.ในสภาก็น้อยกว่าก้าวไกลไปแล้วตอนนี้เกมที่คิดกันก็คือถ้าก้าวไกลโดนยุบจะดูดมาอยู่ฝั่งพวกตัวเองขนาดไหนนะครับแต่ว่าในแง่มวลชนเนี่ยนะครับถ้าดึงมาไม่ได้เนี่ยอำนาจต่อรองก็หมดคือคุณทักษิณต้องแสดงทั้งมิติของการคุมมวลชนเดิมตัวเองได้แล้วก็ทำให้เห็นว่าคุณทักษิณเป็นเครื่องมือที่ใช้สู้กับก้าวไกลได้ด้วยหรือเปล่าใช่ใช่แล้วก็ต้องทำให้ชนชั้นนำด้วยกันในกลุ่มนักการเมืองที่ด้วยการเห็นว่าณเวลานี้คนที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งอุดมนิยมคือทักษิณคนเดียวไม่ใช่พลเอกประวิตรไม่ต้องเกรงใจใช้ผมคนเดียวผมเอาอยู่ใช่แล้วใครที่เห็นพลเอกประวิตรยังเกรงใจไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินอะไรก็ตามแต่เนี่ยเลิกเกรงใจสงครามของการพังงาดขึ้นมาชิงอำนาจนำในฝ่ายอุดมนิยมได้เริ่มขึ้นแล้ว